วเฮ้ยทำไปคิดไปเลยเหรอแท่งยักษ์มากไอติมแท่งยักษ์นะทุกคนโอ้โหสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแท่งดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไอติมนมไอติมนม4รส4แบบใช่ไหมคะนี่นะวันนี้มีรสกล้วยรสสตรอเบอรี่เบเกิลช็อกโกแลตโอเคอันนี้นะทุกคนแม่กุ้งเอาไปแช่แข็งแล้วนะคะนี่แข็งหมดเลยนะแข็งป๊อกมาแล้วก็เราก็จะมีนี่เลยนะนี่ที่เราจะใส่นะมี4อย่างนี่เลยนะคะนี่อันนี้เป็นช็อกโกแลตอัลมอนด์เป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตนะใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็ดีไซน์ทำหน้าที่พุกนะนี่อันนี้เป็นถุงน้ำนมนะเนี่ยดีไซน์ถุงใส่น้ำนมตั้งแต่สมัยนี้ยังเป็นเด็กน้อยอ่ะอันนี้หนูจะใส่รสอะไรคะใส่นมรสไหนกล้วยพอได้แล้วเทใส่แก้วเลยค่ะโอเคแล้วมาผงหอมกล้วยมากชอบอ่ะปิดก่อนปิดก่อนอุปกรณ์พร้อมแล้วพร้อมเลยบอกเสร็จแล้วโอเคพอได้แล้วเราก็เอานมเทลงไปแก้วที่เราเทท็อปปิ้งลงไปตอนแรกนะดีไซน์ดีไซน์ลงไปและดีไซน์ก็ทำการชิมจะชิมอย่างเดียวอ่ะคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเราก็คนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เอาไม้ไอติมเสียบลงไปตรงกลางแบบนี้ yeah. นี่ต่อมาทำรสต่อไปกันเลยถุงใส่น้ำนมได้แล้วอ่ะเทใส่เลยไปหมดเลยค่ะฮะคนเลยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเพื่อให้คนไม่ใช่ชิมหนูจะเอารสไหนใส่กับอันนี้เอารสไหนคะใส่อันนี้รสเมลอนเอาเมลอนเทลงไปเลยก็เอาท็อปปิ้งใส่โอราตีนนี่แล้วหนูก็คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะชิมน่ากินไหมชิมอีกละชิมทุกรสตอนนี้ได้2รสละเดี๋ยวรสสตรอเบอรี่เดี๋ยวแม่คุ้มก่อนนะคุ้มแล้วได้ยังเอ่ยได้ฮะแม่ทำรสสตรอเบอรี่แล้วนะละลายแล้วนะทุกคนรู้สึกเร็วมากอันนี้รสสตรอเบอรี่ใส่ท็อปปิ้งอันนี้รสเมลอนกินเฮ้ยทำไปคิดไปเลยเหรอโอ้โหดีไซน์ดูนี่แล้วเราก็ผสมกันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันไอติมสตอรี่โอ้ยไอติมสตรอเบอรี่โอริโอดีไซน์ว้าวโอ้รวมกันเป็นสีโกโก้เลยอ่ะฮะของแม่เสร็จแล้วของเสร็จแล้วคะพอมันผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็เอาไม้ไอติมเสียบลงไปเลยแบบนี้ตอนนี้นมในเล่มของเราเปลี่ยนสีแล้วดีไซน์อ่ะได้แล้วเสียบไม้ลงไปตอกให้มันแน่นแล้วเราก็จะเอาไปแช่ช่องฟรีซประมาณ 2-4 ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนไปเลยก็ได้นะแล้วแต่ตู้เย็นนะไม่เหมือนกันเนาะแต่ตู้เย็นเราอาจจะ 2-4 ชั่วโมงนะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูตอนแข่งอีกทีนึงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามากินกัน
โอเคมันก็แข็งแล้วนะคะมามาดูกันเลยอุ้ยอันนี้รสอะไรคะสตรอเบอรี่อุ้ยไหนขอดูก่อนอ๋อไหนหักไปนิดนึงอะคะติดแก้วอะคะอ๋อติดก้นแก้วไปนิดนึงนะเฮ้ยชิมเลยเหรอเดี๋ยวออกมาให้หมดก่อนเอาออกมาทุกแท่งกันค่ะโอ้โหชิมโอ้โหชิมอีกละเคยต่อไปรสอะไรคะรสกล้วยนี่ว้าวโอ้โหสีน่ากินทั้ง3อันเลยนะอันสุดท้ายรสเมลอนเมลอนว้าวแท่งยักษ์มากไอติมแท่งยักษ์นะทุกคนโอ้โห4แท่งนี่เมลอนเราใส่อะไรไปจำได้ไหมเมลอนใส่อันนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะนี่รสสตรอเบอรี่นี่เป็นสตรอเบอรี่โอริโอใช่ไหมอันนี้ก็ช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตนี่อ่ะชิมสิบิ๊กมากไอติมแท่งบิ๊กโอ้โหชิมให้ครบทุกรสก่อนว่ารสไหนจะอร่อยที่สุดโอ้โหอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะนมรสช็อกโกแลตแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตไปอีกจำไม่ได้แล้วนะว่าช็อกโกแลตแบบไหนนะไม่อร่อยฮะแบบนี้ไม่อร่อยเหรออ๋อไม่ใช่นมช็อกโกแลตใช่ไหมเป็นโกโก้ใช่ไหมคะรสโกโก้อันนี้รสกล้วยอันนี้รสกล้วยอร่อยเหรอหอมยัคฮูโอ้โหสตรอเบอรี่กับกล้วยไหนอร่อยกันสตรอเบอรี่อ่ะต่อไปชิมรสเมลอนบ้างไหมอร่อยไหมเมลอนก็อร่อยอะคะสตรอเบอรี่อร่อยกว่าทั้งกล้วยเลยสตรอเบอรี่อร่อยกว่าทุกคนเลยเหรอทุกคนทุกอันอร่อยกว่าทุกอันใช่ไหมโอ้โหนี่นะคะทุกคนดูใกล้ๆนะคือเวลาเราดูใกล้ๆนะมันมีความคล้ายๆไอติมโอริโอเลยเนาะดีไซน์เนาะเฮ้ยเนื้อมันแบบเนียนละเอียดนุ่มเลยเหรอหือดูกินแบบว่าฟินสุดๆอะแม่ชิมบ้างแม่ชิมบ้างโอ้โหชิมรสไหนดีเนี่ยอ่ะขอชิมรสนี้ก่อนดีไซน์บอกว่ามันไม่ใช่ช็อกโกแลตมันเป็นโกโก้เหรอไหนดูสิของมีดูสิน่ากินออกดีไซน์ดิใช้ช็อกโกแลตเข้าไปอีกแล้วก็โกโก้เข้าไปผสมกันมันก็เลยเป็นไงขมมากอ๋อมันขมมันก็เลยไม่อร่อยเหรออ๋อไม่เห็นขมเลยฮะก็แม่เป็นผู้ใหญ่แม่ว่าอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยด้วยคล้ายไอติมช็อกโกแลตโอริโอเลยอะแม่ว่าถูกใจไหมคะไอติมนมแบบนี้แบบนี้กับแบบคราวที่แล้วอันไหนถูกใจกันคะเต็มอันนู้นอะท็อปปิ้งมันอร่อยกว่าแต่อันนี้นมอร่อยกว่าไม่เหมือนกันอ้าวเหรอไม่แบบเนี้ยเราเอาผสมไปกับเนื้อนมเลยไงเห็นไหมเนี่ยคือมันผสมกันไปแบบเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมแต่รอบที่แล้วอะท็อปปิ้งมันจะอยู่ข้างล่างใช่ปะข้างล่างสุดของกล่องใช่ไหมแล้วเวลาเราเอาออกมาก็คือมันจะมีท็อปปิ้งแค่ส่วนบนสุดของไอติมของตรงนี้ใช่ไหมข้างล่างคือเป็นนมล้วนๆเลยใช่ปะรอบที่แล้วอะแม่ว่าแบบนี้อร่อยกว่านะเพราะว่ามันได้กินทั้งนมทั้งท็อปปิ้งผสมกันไปในคราวเดียวกันเลยใช่ปะโอ้โหใช่ไม่ใช่ไม่รู้กินไม่หยุดเลยค่ะทุกคนโอเคนี่นะคะก็เป็นไอเดียการทำไอติมนมกล่องของแม่กุ้งกับน้องดีไซน์นะนี่ใครอยากทานนะก็ไปทำทานกันได้เลยนะคะเลือกนมใช่เลือกนมรสที่เราชอบแล้วก็เลือกท็อปปิ้งอะไรก็ได้ที่เราชอบใช่ไหมเอามาแม่เลือกแต่อะไรก็ไม่รู้มีถึงไม่ชอบอ้าวมันก็ต้องหลากหลายไงนี่เอานมไปแช่แข็งให้แข็งก่อนใช่ไหมแล้วก็เอามาทุบแล้วก็มาผสมกับท็อปเอามาผสมกับท็อปปิ้งของเราถ้าใครไม่มีไม้แบบนี้ก็เอาทำเป็นพีไอติมก็ได้ใช่จะไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่แต่แก้วแล้วก็แช่แข็งไปเลยพอเวลาจะกินถ้าเราไม่มีไม้ไอติมเราก็เอาออกมาใช่ช้อนตักกินได้เลยใช่ไหมไปเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะแม่กุ้งกับน้องดีไซน์ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมบายบายโอ้โหปากเลอะหมดแล้ว